สวัสดีอีกครั้งครับกับไลน์เรนเจอร์พอได้หยุดมันก็ความขี้เกียจก็กลับมาอีกครั้งครับนี่ก็กลั้นใจทำนะเนี่ยทำซะมันจะได้ไม่คาใจครับเพราะเหมือนจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยต้องทำนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดิ้นให้ทำเพราะไม่งั้นก็จะไม่ทำสักทีเสียงดังจังกว่าก็ไปดังมากเลยนะแต่ก็รำคาญเลยนะกิจกรรมนี้อยู่ถึงสิ้นเดือนนะครับถึง31มกราครับรีบเก็บสะสมทำไมควรจะสะสมก็เวลาอยากใช้อ่ะมันจะได้มีใช้บวกไว้เลยตัวละ10แต้มกบมันสูงสุดได้แค่นั้นตอนหนึ่งตัว8ดาวธรรมดานี่นะผมเก็บไว้ก็ประมาณ 20-30 แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเวลาผมบวกก็ถ้าบวกโดยตรงก็ใช้ไม่ถึง10ตัวครับต่อ1ชนิดนะอาจ5ชนิดก็ประมาณนั้นน่ะไม่ถึง10ตัวก็คือถ้าจะทำก็จะได้ทำได้ทันทีเลยรวมถึงตัวที่เราจะทำบวก20ทั้งหลายคือทำอันตราแม็กซ์หรือต้องอันตราแม็กซ์จะง่ายกว่าเราก็ต้องใช้ตัวบนไอคอนทั้งเยอะแต่ค่าทำก็ไม่ยากเท่าไหร่เอ้ยไม่สิเราเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมอันนี้มันใช้ในการเปลี่ยนอันต้าเป็นไฮเปอร์และอัพ8ดาวธรรมดาเป็นไฮเปอร์ก็ส่วนใหญ่เราจะทำแค่ทีเดียวครับเพราะส่วนใหญ่เราอัพอันต้าจะง่ายกว่าแต่ยังไงก็แนะนำไม่ทำเก็บไว้ครับอยู่ถึงสิ้นเดือนครับทยอยเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ครับก็20-30ตัวครับประมาณเนี้ยพอบวกๆแล้วมันก็เหลือแค่3ตัวนั่นแหละโอกาสดีครับอันนี้ก็ลงฟรีๆไปเกียร์ครับใครจะเปิดเยอะๆก็ได้ครับไปดูตัวใหม่กันเห็นอะไรแว๊บๆไหมเดี๋ยวค่อยพูดสะสมกันตัวใหม่เป็นอย่างไรบ้างผมก็เริ่มจะทำทีใหม่แล้วครับตัวไหนที่อัพพลาดไปก็จะช่างมันแล้วต้องช่างแล้วอันนี้เป็นธาตุมืดครับและส่วนใหญ่ตัวพิเศษที่ยิงยานได้มันมาตั้งแต่เป็น ability ของ8ดาวเลยก็ค่อนข้างโหดอยู่แต่มีอันนี้ด้วยหลายๆครั้งผมเล่นเจอกับบอทก็โหดนะอยู่ดีก็เราก็สร้างเรนเจอร์ได้ช้าลงอะไรเงี้ยแล้วแบบเยอะมากอ่ะแบบช้าลงเยอะมากแล้วบางทีแบบเราพายุพัดน้ำแข็งแช่จนตายไปเยอะเลยนะแต่ก็ยังช้าอยู่ก็ช็อกเลยก็คงเป็นบั๊กอะไรสักอย่างนี่แหละคือเหมือนแบบพอมันทำให้ช้าแล้วมันก็ช้าต่อเนื่องเลยแม้จะจัดการตัวมันออกไปแล้วก็เถอะก็เหลือค้างอยู่อะไรเงี้ยเกมอื่นก็โดนเหมือนกันนะทักษะอื่นครับอมตะด้วยใช่ไหมเนี่ยอมตะลบดีบัฟแล้วก็การสกิลก็ดีนะสวยดีสวยงามดีอย่างน้อยมันก็สร้างอมตะให้ตัวมันเองครับแล้วก็ยิงตัวบินฝั่งตรงข้ามมันก็เหมาะสมนั่นแหละจะเป็นธาตุมืดที่เป็น ability แบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไอ้ ability ก่อนตายใช้สกิลอันนั้นนะผมว่ามันโหดกว่าแต่ที่ก็เอามาจัดการกับตัวบินนะนะแถมมีอมตะในตัวเองอีกส่วนนี้ก็โจมตีครับโอ้สกิลใส่เลนเจอร์บินครับโอ้ถ้าไม่ตีช้าด้วยก็ประหลาดดีเหมือนกันนะแต่ไปก็ลงดินลงน้ำครับขึ้นอวกาศเซ็งแต่ก็ต้องทำมันนะวิ่งไวครับติดสกิลกันขโมยครับอันนี้ดูกากไปหน่อยจะลบบัฟครับเดเมจด้วยและลบติดสกิลลดโอกาสติดสกิลเหมือนมาก PB ครับ Guardian Angel ก็สำคัญครับเทพิทักษ์เนี่ยเป็นด่านที่ถ้าไม่มีอะไรไปกันก็ตายเลยก็ควรจะมีดูแล้วก็ทั่วๆไปครับไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ตัวบินก็จะโหดอยู่ไม่ได้ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เดี๋ยวเห็นแล้วจะอยากได้
ก็เอาเป็นว่าจะพูดอะไรว่าคืออย่างที่บอกครับว่า ID 2เนี่ย ID รองเนี่ยที่แบบได้เพื่อนเจอแล้วขอบคุณมากครับที่อัดกันมาได้ระดับ U ระดับเขาเรียกว่าอะไร Legend ใช่ไหมมาเพียบเลยขอบคุณมากครับแต่ไม่เยอะดิแต่ก็เพียงพอครับคือก็เป็นคนที่ยังเล่นอยู่นั่นแหละอีก ID ก็บอกเลยแล้วกันครับ ARW 999น่าจะประมาณนี้ ID นี้มัน HPG 999ใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปรับแอดแล้วนะก็ทำใจหน่อยแต่ ARW 999นี่ก็ถ้าแอดเจอก็แอดมาได้ครับผมก็จะรับคนที่ขึ้นว่าแอดผมมานะเขาจะบอกว่าเขาคนคนนั้นรู้ ID คุณแล้วก็สามารถแอดมาได้โดยตรงไม่ใช่แบบแอดผ่านเพื่อนอะไรเงี้ยคือถ้าอย่างนั้นก็ไม่กล้ารับเพราะจะมีแบบพวกแนะนำเพื่อนด้วยคือเพื่อนของเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาไม่ได้อยากแอดเราเว้ยแล้วเขาไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยแค่แบบเอ้ยเราคบกับคนนี้นะแล้วคนนี้มีเพื่อนกับคนนี้นะแบบอะไรอะเพื่อนของเพื่อนอะ10คนคบกับคนนี้ด้วยก็เลยเอามาแนะนำให้เราแอดด้วยแต่เขาไม่ได้เล่นเกมจะแอดทำไมให้มันลกอ่ะก็ประมาณนี้และ ID นี้ครับก็ออกตัวใหม่ดีครับเกียร์ก็ออกค่อนข้างดีอย่างที่เคยอวดใช่ไหมตัวใหม่ก็ออกเยอะกว่า ID หลักแต่ทำไมไม่เล่นเป็น ID หลักเอา ID 2เป็น ID หลักแทนก็อย่างเช่นครับเมื่อคุณแบบเปิด ID ใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ค่อยห่วงแต่จะเอาเรนเจอร์ใหม่ๆไงซึ่ง ID ใหม่แม่งได้จริงๆแถมได้บี้ด้วยตอนเลเวลอัพก็เลยมีบี้มาเปิดมหาศาลเลยและหลายๆคนก็สามารถรี ID ซึ่งไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนนะผมก็ไม่คิดจะไปทำด้วยเขาก็ทำได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะพอใจแต่ถึงจะได้เรนเจอร์ดีๆครับหรือเกียร์ดีๆอย่างผมนี่ครับได้เกียร์ดีๆครับ3 2อันก็ถือว่าเยอะปั๊บนึงเคลื่อนก่อนอันนี้เกียร์แจกฟรีมั้ยเนี่ยดีกว่า ID หลัก2ชิ้นได้ก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะแต่ข้อเสียก็คือครับไม่มีเกียร์ไปบวกครับเนี่ยเกียร์สายอาวุธเหลือแค่เนี่ยที่จะเป็นวัตถุดิบในการบวกได้ครับคือหลายๆอย่างมันจะขาดอันเกราะยังพอมีใช่ไหมแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันมีแค่นี้เองส่วนอันนี้ยังพอมีเยอะอยู่แต่ไม่มีอะไรให้อัพคือเวลาผมเอาไปย่อยอ่ะผมก็ย่อยอาวุธก่อนใช่ไหมแล้วก็กดออโต้ไปอาวุธแล้วก็เกราะแล้วก็ถึงอันนี้ก็ทำให้ขาดคือไม่ใช่แค่นี้ครับหลายๆอย่างก็ขาดครับอันนี้ก็ขาดครับเพราะทำไอ้มูลธนูนั่นแหละไว้ยิงตัววินก็หายไปอีกเยอะเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรบ้างตัวไหนลืมแล้วแต่น่าจะใช้เยอะอยู่แหละก็ได้เป็นพวกตัวแจกฟรีนี่แหละครับแจกไอ้เดือนนี้เขาไม่แจกเพิ่มแล้วนี่ใช่ไหมเงียบไปเลยบ่นเยอะมากว่าเขาไม่ให้ตัวใหม่เลยเขาทำตัวเก่ามาขายต่อแทนมาอัพสกิลเพิ่มแทนนี่แหละครับเปิด ID ใหม่มันก็วัตถุดิบก็มันก็จะน้อยลงต้องสะสมใหม่อ่ะครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อวัสดุเว้ยเนี่ยเหลือแค่เนี่ยนี่คือก็เล่นมานานแล้วนะเทียบกับ ID หลักครับมีล้นทุกอย่างครับมีเพียงพอคือจะอัพกี่ตัวก็ได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็แบบถ้าต้องการในตอนนี้ก็จะอัพได้ทันทีเลยก็เลือกเอาครับแต่ที่จริงก็ไม่ยากนะก็ลงเลทบ่อยๆครับก็ได้เกียร์แล้วส่วนวัตถุดิบก็วัสดุนะก็ต้องขยันสร้างครับคือช่วงนี้ก็ลงเยอะขึ้นมันก็น่าจะเพียงพอในอนาคตนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไปพี่ๆกันลองยิงตัวบินกันดีกว่า
โอ้โหดูลีกด้วยนะวิจัดอะไรมาให้วะโอ้โหเวลาจะขึ้นลีกเขาก็จะใส่อย่างนี้มาให้เราครับเอาแต่ทีมบินนะครับผมอยากเขียนตัวบินร่วงแต่เมื่อกี้มันได้แล้วนะชนะชัวเล็งเฉพาะที่ชนะชัวบอกเลยว่ามีตัวบินสามารถเลื่อนไปได้อีกหนึ่งลีกเลยครับเพราะหลายๆคนเขาไม่มีตัวแก้ด้วยแค่จัดทีมไม่ถึกอยากลองเล่นเหมือนกันเหมือนกันแหละแต่ก็ยากอยู่อะไรวะไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยเขาไม่อยู่หลีกล่างกันละมั้งคือถ้าเล่นเป็นประจำแล้วแบบทีมดีๆก็ไม่ค่อยหล่นแล้วล่ะแล้วเหมือนจะสุ่มได้ทีมซ้ำๆด้วยนะใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเสียเวลาเด็กลองเล่นสักรอบแล้วกันเผื่อจะอัพขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคทีมนี้แล้วกันไม่น่าจะยากทีมผมก็เซตใหม่แล้วครับ5ตัวแรกเป็นชุดนี้แหละไอ้แสงกีบที่อัพเต็มที่แบบตอนโดนอ่ะโคตรโกงอ่ะแต่พอเราเล่นเองนี่สิธรรมดาจังวะอย่างเครื่องอ่ะตอนโดนนี่แบบโอ้โหที่ทำไมมันสลับล่างแบบพุ่งเข้ามาในฝั่งเราลึกขนาดนี้เลยวะแต่พอเล่นเองอ้าวไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโอ้โหว่าทีมเขากากนะเขาฟาดทีเดียวเราหายเลยว่ะโอ้โหฟิเซอร์ก็เรียกอีกทีมครับตัวเดเมจจะอยู่ทีม2เยอะครับเฮ้ยว่าทีมอ่อนๆนะนะเพราะบวกก็ไม่เยอะบวกก็ไม่เต็มผมไม่มีลบบัฟละมั้งพัดก็พัดด้วยโอ้โหติดอมตะสวนเลยว่ะโอ้โหพอดีเป๊ะเฮ้ยหลีกทองเองนะเว้ยจะมาเก่งอะไรขนาดนั้นเราไม่ตายนะแหมจะมีดื้ออีกนะหลีกทองนะเฮ้ยลืมปรับให้บอดง่ายได้ไงวะโคตรเคืองยากเกินก็เห็นทีมก็บวกไม่เยอะไม่ใช่เหรอเนี่ย140เองอ่ะโหตัวเดียวเองมั้ง2ตัวที่เหลือ140โอ้โหเจออย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดไงครับอ่ะต่อไปจะเจอตัวบินหรือยังโอ้โหเสียเวลาหน้าดูอ่ะตอนไม่อยากเจอก็เจอจังอ่ะเจอแล้วไปโหแต่ก็โหดครับเอาแพ้ก็ไม่เป็นไรครับผมอยากแก้เห็นตัวบินมันร่วงก็เท่านั้นเองแต่ทีมหลักผมก็ไม่ได้ถึกมากนะผมจะอัพไอ้ด้านจู่คิเมะอัพเจ้าหญิงมาจัดการการขโมยน่าจะดีกว่าไอ้ตัวพวกนี้โหไม่ติดอมตะกันเลยเหรอดูสิเต็ดไอซีเรนเจอร์ไม่ต้องเยอะตัวบินมาแล้วครับโอ้โหตายห่าหยุดไปแล้วเอ้ยตายไปวะไม่ได้ฆ่าเลยโหโดนต้อนยับเลยครับไม่ไหวอะทีมมันถึกไปตัวบินได้ยิงเบอร์ติดอมตะด้วยมั้งนะแพ้พอดีไม่ไหวว่ะโอ้โหช้าจังดูดิอยู่ไกลๆแล้วตัวบินได้ป่ะโอ้โหล่วงไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับ1ตัวครับเราเรียกทีมหลักไปดีกว่ามีอีกป่ะเฮ้ยพิชชนะว่ะเฮ้ยมีออกมาอีกหรือเปล่าโอ้โหจบกว่าเฮ้ยพี่ชนะเฉยแต่เห็นล่วงมาแล้วครับใช้ได้อยู่แต่ไงโอเค
ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวละตัวบินทีแรกผมกลัวว่าสุ่มทีสิเจอไหมอันเป็นเจก็สู้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนอกรอบก็ได้นี่หว่าไม่เป็นไรสู้ไปเจอทีมที่แบบมั่นใจว่าชนะก็ต้องเล่นสิบวกก็ไม่เยอะอะไรเงี้ยครับก็เราควรจะชนะไงแต่พอเป็นบอทมันก็เก่งอยู่ดีป่ะอัดเราหงายอีกแล้วมึงจะพูดไงวะเก่งเหลือเกินเนี่ยจะแพ้เอาเนี่ยทำไมเขาเยอะจังอ่ะโอ้โหดูดิข้างเราหงายกระจายเลยว่ะไม่ไหวแล้ววะโคตรเก่งมีแค่ตัวทั่วไปแล้วนะอ่ะกดไม่ติดอีกต้องพัดแล้วครับโอ้โหวิ่งออกจากฐานอย่างเร็วโอ้เสียงกระตุกกุกกุกกั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 กเดี๋ยวไปดูไอเทมที่เขาใส่กันว่าโหดสมราคาไหมมีทีมเดียวครับโอเคครับใส่7ดาว2ชิ้น7ดาวฟรีด้วยครับโอ้โหทีมฟรีเลยครับปึ๊บนี่ไงมี7ดาวบวกไม่เต็มอีกอันนึงที่เหลือก็เกียร์ทั่วๆไปเลยครับไม่ได้พิเศษอะไรบวกเต็มแค่ตัวเดียวครับเอาสิทำเราจะแพ้วะดาวินชีเขามีผมก็มีอ่ะเอาสิทำไมเขาขโมยเก่งกว่าวะเอาสิสกิลแมนเหรออ๋อเพิ่มสกิลแมนเดี๋ยวลองโหก็อยากรู้อ่ะถ้าลองสายบ้างมันจะได้แบบว่าอยากรู้จริงๆแล้วเขาไม่เน้นเดเมจด้วยใช่ไหมเน้นขโมยครับเขาในโจมตีกายแต่นี่โจมตีเวทนั้นเวทเยอะกว่าเวทพื้นฐานเยอะกว่าลดใช้แร่เว้ยกูดาวน้อยก็ไม่น้อยก็น้อยแล้วกันอ่ะแต่ก็ลดใช้แร่โอ้มีการขโมยหรือเปล่ายกอัพได้ไงยกเลิกอมตะลบบัฟที่ผมบอกว่ามันโกงนี่แหละแล้วก็เดเมจสกิลเดียวครบเลยครับทีมหลักผมก็ใช้นั่นแหละมิโกะแต่ไม่รู้จะบวกเต็มดีไหมสรุปว่าเขาไม่มีการขโมยนะโอ้อมตะด้วยตัวเองด้วยว่ะแล้วก็อ๋อลบบัฟเขาเยอะครับตัวลบบัฟก็เพียบเลยเอาคุณจะพูดไงวะแม่งขโมยแหลกเลยก็โอเคครับไปดูทีมดูตัวนี้แล้วกันก็ตกลงก็ยิงได้ครับยิงล่วงอยู่ทีแรกผมกลัวว่ามันเป็นตัวรุ่นเก่าไงแล้วแบบค่าพลังพื้นฐานมันอาจจะต่ำไปจนโจมตีไม่เข้าแต่เท่าที่เห็นก็คือเหมือนแบบยิงโดนก็ตายเลยอ่ะน่าจะประมาณเนี้ยยิงถึงตัวก็ตายเลยขอให้ได้ยิงแค่ก็กลัวว่าแบบโอ้โหอีกฝั่งก็ถึกเกินอะไรเงี้ยยิงไม่เข้าตอนนั้นก็จะน่ากลัวต่อไปที่ผมว่ามันจะมีอะไรอีกที่น่ากลัวตัวบินใช่ไหมตัวบินติดอมตะตัวเองไหมก็น่ากลัวนะมันจะโกงแล้วล่ะติดอมตะด้วยตัวเองหรือว่าบัฟวิ่งไวให้ตัวเองบัฟวิ่งไวตีไวติดอมตะหรือการขโมยให้ตัวเองเนี่ยเราขโมยตัวบินได้หรือเปล่าวะไม่ได้ใช่ไหมเพราะเท่าที่เห็นก็ยังไม่เคยทำได้เลยแต่ไปเป็นตัวบินที่มีสกิลขโมยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าต้องดักทางทั้งสองฝั่งแล้วต้องมีตัวบินการขโมยอีกโอ้ก็จะเละเทะไม่หน่อย
ระบบธาตุก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ละเมื่อกี้เราแพ้ธาตุหรือเปล่าวะแต่เราก็มีหลายๆธาตุนี่ธาตุไฟธาตุน้ำเนี่ยตัวหลักเป็น3ธาตุนี้นะไปดูก่อนว่าเขาเน้นเฉพาะธาตุหรือเปล่าวะคาใจไงแบบเก่งเกินอ่ะก็ทั่วไปเนี่ยธาตุไม้ก็ชนะธาตุน้ำผมแต่เขาก็แพ้ธาตุไฟผมนะต่ออันนี้ก็มาชนะธาตุไฟก็เน้นโจมตีเฉยๆนะแบบไม่ได้มีบัฟธาตุอะไรเงี้ยเรื่องอย่างนี้ก็น่าสนเหมือนกันนะแม่งเครื่องอะคือแบบบอกตรงๆแล้วทีมก็ทีมทั่วๆไปเลยมันกูจะง่ายอะปกติเจอทีมอย่างนี้นะครับก็ปรากฏปล่อยตัวกดคูณ2ครับผมก็ออโต้สลับทีมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเลยเจออย่างนี้ช็อกโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบที่ตรงนี้ก็ขอโชคดีได้ตัวใหม่บาบอลูนก็อย่าลืมลงกันลงไปนิดเดียวเองขี้เกียจเลย2 ID ก็น่าเมาน่าเบื่อสุดๆเล่นซ้ำซากอ่ะสเตจพิเศษก็ลงเล่นครับแล้วก็สเตจจุติอย่าลืมเก็บให้ครบวัตถุดิบมันเก็บเรื่อยๆครับยังไงมันก็ต้องเล่นเรื่อยๆนั่นแหละมันถึงจะมีเยอะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะ27เอ๊ะ372มั้งก็ลงไปเก็บแล้วก็ตัวก็คือกบเขียวถ้าเอาไปขายก็มันได้ราคาถูกครับเราก็ให้ตัวจากด่าน372มากินซะแล้วค่อยขายมันจะได้เงินเยอะขึ้นครับก็น่าจะมีการเงินที่ดีขึ้นกันได้80,000เลยแต่ถ้าเป็นบาดามธรรมดา30,000ถ้าเป็นกบเขียวธรรมดา100เดียวแต่ก่อนมันขายได้แพงนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องแก้ด้วยวิธีนี้ครับกบเขียวก็สำรองไปสักนิดๆหน่อยๆก็พอเว้นแต่ช่วงที่คุณมั่นใจว่าคุณจะได้ตัวใหม่อ่ะช่วงนั้นคุณก็ดองเลยเยอะๆที่จริงสัก10ตัวก็เกินพอแล้วมั้งเพราะบางทีมันถ้าบวกถูกวันอ่ะมันก็ได้เยอะเลยรวมถึงคุณเอาเปิด EXP แล้วไปเล่นด่านพิเศษอะไรเงี้ยมันก็ไปใส่กับทีม2เนี่ยก็ยอมหน่อยครับแต้มเขียวอาจจะไม่ครบแต่ก็เรียกว่าอะไรเดียวได้ EXP เต็มๆให้มันก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะโอเคแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับรอบหน้าเล่นอะไรดีวะคิดอะไรไม่ออกเลยเดี๋ยวนี้